ขอเชิญท่านวรวุฒิศิลปาอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขอชี้แจงเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตตอบประเด็นข้อสังเกตนะครับจากท่านสมาชิก2ท่านนะครับท่านแรกครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลท่านกันตพลดวงอมพรนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคหะแห่งชาตินะครับต้องขอขอบคุณครับที่ท่านสสได้มีความเป็นห่วงนะครับในประเด็นเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องรายรับนะครับแล้วก็เงินลงทุนของการเคหะนั้นนะครับต้องเรียนว่าในปัจจุบันการเคหะแห่งชาตินั้นเรามีเงินรายได้อยู่ประมาณ 5,800 กว่าล้านเกือบ 5,900 ล้านบาทนะครับซึ่งจาก 5,000 กว่าล้านเกือบ 6,000 ล้านนั้นก็จะมีทั้งค่าเช่านะครับค่าเช่าซื้อรายได้จากการขายและอื่นต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากประมาณ 5,892 ล้านบาทครับท่านประธานครับมีเจียดออกมาเป็นงบค่าลงทุนเนี่ยอยู่ 1,300 ล้านบาทแต่ไม่ได้แปลว่างบการลงทุนของการเคหะมีอยู่เพียงแค่ 1,300 ล้านนะครับงบลงทุนของการเคหะแห่งชาตินั้นนะครับในปี68ตั้งเอาไว้อยู่ที่ 5,317 ล้านบาทครับแบ่งเป็นมาจากงบลงทุนทันโทษครับแบ่งมาจากรายได้เนี่ย 1,300 ล้านแล้วก็จะต้องกู้เพิ่มนะครับอีก 3,300 ล้านบาทแล้วก็จะใช้จากเงินอุดหนุนนะครับอีก673ล้านบาทนอกจากนั้นเองนะครับในส่วนของเงินรายได้ของการเคหะนั้นจะต้องแบ่งออกเป็นรายจ่ายเพื่อดำเนินงานนะครับของการเคหะอยู่ 2,700 กว่าล้านนะครับในการที่จะดูแลชุมชนค่าบุคลากรค่าใช้สอยต่างๆแล้วก็มีการชำระเงินกู้นะครับที่การเคหะเป็นหนี้อยู่นั้นอีกประมาณ 1,117 ล้านบาทและเหลืออีกประมาณ700กว่าล้านนั้นจะเป็นเงินหมุนเวียนเงินสำรองในการบริหารเดือนต่อเดือนของการเคหะแห่งชาตินะครับดังนั้นเงินลงทุนของการเคหะนั้นนะครับไม่ได้มีอยู่เพียงแค่พันกว่าแต่มีอยู่พันทั้งหมดเนี่ย 5,317 ล้านบาทนะครับต้องขอบคุณที่มีความเป็นห่วงต่อมาครับในข้อสังเกตที่บอกว่าการเคหะนั้นนะครับได้งบซ่อมเพิ่มแต่ก็ยังสร้างอยู่นะครับเรื่อยๆในปี68นะครับอยากจะให้เอางบไปซ่อมนะครับโครงการเดิมมากกว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วจากการคาดการความต้องการของที่อยู่อาศัยนะครับตั้งแต่ปี66จนถึงปี80นั้นเนี่ยนะครับมีจำนวนประชากรที่จะต้องการที่อยู่เนี่ยประมาณ 3.4 ล้านครัวเรือนครับท่านประธานครับแล้วก็ประมาณ2ล้านครัวเรือนนั้นเนี่ยเป็นครัวเรือนของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งจากที่ผ่านมานะครับเราได้มีความต้องการนะครับอยู่ที่อาการอยู่อาศัยประเภทเช่าเนี่ยอยู่ประมาณ 1.3 ล้านครัวเรือนแล้วต้องการจะซื้ออยู่นะครับประมาณ 670,000 ครัวเรือนนะครับดังนั้นจะเห็นว่าอัตราส่วนที่การเคหะได้สร้างไปนะครับกับจำนวนความต้องการนะครับอีกประมาณเกือบ2ล้านครัวเรือนนั้นทางการเคหะนั้นยังเหลือพื้นที่นะครับที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการนะครับที่อยู่ในราคาที่จับต้องได้ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นมากพอสมควรนะครับในส่วนต่อมาครับที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงเรื่องการที่อาคารเช่านะครับไม่สามารถสร้างได้ตามเป้าหมายนะครับจนทำให้งบที่ได้รับนั้นต้องขอพับไปต้องเรียนว่าในช่วงที่ได้มีการประมูลแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างนะครับพอได้เริ่มดำเนินการนั้นทางผู้ประกอบการนะครับเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามกำหนดนะครับมีปัญหาขึ้นมานะครับจึงในประเด็นนี้ทางการเคหะได้เร่งประสานงานนะครับแล้วก็คอยกำชับแล้วคอยติดตามนะครับให้การดำเนินการนั้นเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นเราจะขอกันเอาไว้นะครับเพื่อให้ใช้ในปีงบประมาณต่อไปได้ในประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องงบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการเคหะนะครับในปี68นะครับ14แห่งนะครับมีของเคหะคลองจันนะครับอยู่ประมาณ13ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่เหลือนั้นแห่งละ1ล้านบาทเท่านั้นต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่างบปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในปี68นะครับเรามีอยู่129ล้านบาทครับท่านประธานครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไปหนักอยู่ที่ชุมชนเคหะคลองจันเพราะว่าที่เคหะชุมชนคลองจันนั้นมีพื้นที่สนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็รวมทั้งลู่วิ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่การเคหะได้รับมาตั้งแต่ตอนแรกและก็สามารถรองรับนะครับพี่น้องที่อยู่บริเวณโดยรอบประมาณหลายแสนชีวิตนะครับก็ทำให้ต้องทุ่มเงินไปประมาณ13ล้านในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างนะครับระบบระบายน้ำนะครับการปรับปรุงลู่วิ่งและต่างๆเพื่อตอบสนองพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะและในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน
ต่อประเด็นต่อมาครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟลตดินแดงที่เริ่มสร้างไปได้เพียงแค่2ปีนะครับแล้วก็เริ่มมีการชำรุดนะครับไม่มีการซ่อมแซมต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้ผมเองได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็พบกับท่านสสนะครับต้องขอบคุณที่ท่านสสได้ชี้จุดที่เป็นจุดบกพร่องและต้องเร่งดำเนินการอย่างด่วนนะครับเราก็ได้เร่งดำเนินการไปอันนี้ในส่วนของการเคหะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดปัญหาแล้วก็การชำรุดต่างๆเหล่านี้ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอเรียนว่าเราจะเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนอัตราค่าเช่าที่แพงนั้นต้องเรียนว่าแพงเฉพาะคนที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะนั้นถ้าหากอยู่มาตั้งแต่ตอนแรกค่าเช่าจะไม่ได้มีการเพิ่มอย่างไรนะครับบางรายนั้นยังเช่าอยู่ที่อัตราเดือนละ300ถึง400บาทนะครับแต่ว่าอัตราค่าเช่าที่แพงขึ้นนั้นจะสะท้อนถึงผู้เข้าผู้เช่านะครับที่เข้ามาอยู่ใหม่ในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางอันนี้ต้องขอความเห็นใจนะครับเพราะว่าในการบริหารจัดการแต่ละโครงการนั้นจะต้องมีทั้งค่าสาธารณูปโภคนะครับค่าดูแลส่วนกลางที่จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ได้แปลออกมาเป็นค่าส่วนกลางของแต่ละโครงการในส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับท่านสสเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะครับในอาคาร D1 ที่มีการก่อสร้างเอาส่วนเปียกมาอยู่ด้านหน้าและส่วนแห้งไปอยู่ด้านหลังนั้นอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสสจริงๆครับท่านประธานครับเพราะว่าผมเองพอได้ดูตามรูปภาพที่ท่านสสได้ให้ไว้นะครับที่ท่านได้นำเสนอนั้นเป็นจริงตามที่ท่านสสพูดนะครับว่าส่วนเปียกนั้นมันไม่ควรจะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าถ้าหากส่วนเปียกอยู่ด้านหน้านั้นระยะยาวไปนะครับประตูที่อยู่ติดกับห้องน้ำก็จะพังลงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าผู้คนที่อาศัยอยู่จะเดินเข้าไปใช้ห้องน้ำจะเจอส่วนเปียกก่อนก็จะลื่นล้มและเป็นอันตรายได้ซึ่งเมื่อสักครู่ผมเองก็ได้ติดต่อไปยังท่านผู้ว่าการเคหะนะครับขอให้มีการปรับแบบต้นของห้องน้ำของทุกอาคารที่เหลือนะครับตามข้อสังเกตของท่านสสอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านกันตพลดวงอัมพรนะครับในส่วนต่อมาครับท่านประธานครับจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเป็นธรรมท่านกันวีสืบแสงครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของสำนักปลัดของกระทรวงพม.ครับที่ให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าในปีงบประมาณ2568ทางสำนักงานปลัดของกระทรวงพม.ได้งบประมาณ 1,853 ล้านบาทครับซึ่งใน 1,853 ล้านนั้นเป็นงบบุคลากรอยู่872ล้านนะครับหรือประมาณ 47% และที่เหลืออีก980ล้านหรือประมาณ 52% นั้นนะครับเป็นเงินที่เป็นงบลงทุนจริงๆเนี่ยจาก980ล้านเนี่ยเป็นงบลงทุนอยู่เพียงแค่152ล้านเท่านั้นนะครับคิดเป็นเพียงแค่ 8% กว่าๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่ท่านสมาชิกเป็นกังวลนะครับว่าทางสำนักงานปลัดนั้นให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์นะครับมากกว่าซอฟต์แวร์ต้องเรียนว่าในรายละเอียดจริงๆแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ที่ท่านพูดถึงนั้นมันรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวกับงบบุคลากรนะครับงบใช้จ่ายประจำของทางสำนักงานปลัดด้วยเลยทำให้มันดูปูดขึ้นมาเป็นฮาร์ดแวร์แต่จริงๆแล้วต้องเรียนว่างบลงทุนถ้านับสัดส่วนจริงๆมีเพียงแค่ 8% เท่านั้นเองจะขออนุญาตยกตัวอย่างครับที่ท่านสมาชิกได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ครับได้รับงบประมาณอยู่114ล้านบาทนะครับท่านสมาชิกเป็นห่วงครับว่ามีแต่งบลงทุนนะครับฮาร์ดแวร์ซึ่งจริงๆแล้วต้องขออนุญาตเรียนครับตัวเลขที่ถูกต้องนั้นนะครับงบฮาร์ดแวร์จริงๆเรามีอยู่เพียงแค่12ล้านบาทเท่านั้นเองหรือ 11% นะครับเป็นการใช้ปรับปรุงซ่อมอาคารนอนของที่ในการคุ้มครองนะครับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ต่อยอดอาชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านั้นส่วนงบที่เป็นงบซอฟต์แวร์หรือว่างบดำเนินงานและรายจ่ายอื่นๆที่จะมาปรับปรุงบุคลากรนั้นนะครับเป็นเงินอยู่ที่101ล้านบาทนะครับตามตัวเลขที่อยู่บนจอนะครับอยู่ประมาณ 88% นะครับซึ่งงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นๆที่ถือเป็นซอฟต์แวร์นั้นเป็นงบที่ใช้ในการเดินทางไปประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำ NRM นะครับ National Referral Mechanismนะครับหรือแม้แต่การประชุมทวิภาคีนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการที่จะส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นไปยังประเทศที่3ต่อๆไปนะครับหรือแม้แต่โครงการที่2ครับท่านประธานครับโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่ได้รับงบประมาณอยู่128ล้านบาทครับท่านประธานครับ
ในโครงการนี้เนี่ยงบลงทุนจริงๆครับท่านประธานมีอยู่เพียงแค่63ล้านนะครับหรือประมาณ 49% แล้วก็งบในส่วนดำเนินงานและรายจ่ายอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นงบซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยอยู่ในวงเงิน65ล้านหรือคิดเป็นประมาณ 50% ซึ่งจะ เรียกว่าถัวกันเนี่ยครึ่งต่อครึ่งซึ่งงบลงทุนที่ใช้ไป63ล้านบาทในโครงการนี้ครับท่านประธานครับเป็นการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการลงไปหาพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะเสริมศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พม.พม.จ.และอพม.นะครับที่จะรับตอบรับปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับแล้วก็งบดำเนินการที่เหลืออีก 50% หรือ65ล้านบาทนั้นเป็นงบที่เราใช้ในการสนับสนุนสำนักงานพม.จ.หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับในการที่จะขับเคลื่อนทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการสุดท้ายครับท่านประธานครับโครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการด้านการพัฒนาสังคมได้รับงบประมาณอยู่ 42.5 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการด้านวิชาการเสียส่วนใหญ่นะครับมีงบลงทุนจริงๆเพียงแค่2ล้านบาทเท่านั้นนะครับเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนงบดำเนินงานนะครับเป็นส่วนใหญ่เลย 94% หรือว่า40ล้านบาทนั้นเป็นการทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นการทำแผนทำโครงการทั้งหลายเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนทำงานด้านการวิชาการข้อมูลด้านวิชาการเพื่อที่จะนำมาเรียกว่าทำให้องค์ประกอบของการแก้ไขปัญหานั้นมีความครบมากขึ้นดังนั้นในส่วนของสำนักงานปลัดของกระทรวงพม.และกระทรวงพม.ทั้งกระทรวงครับขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าเราเข้าใจในความหวังดีของท่านและขอขอบคุณครับที่ท่านได้ให้ความกรุณาตั้งข้อสังเกตมานะครับแต่ว่าขอยืนยันครับว่าเงินที่เราได้แบ่งการใช้ในของกระทรวงพม.นั้นเราทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ก็เพื่อเป็นการที่จะสามารถตอบรับนะครับการแก้ไขปัญหาดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับคงไม่มีใครปฏิเสธครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาและมันอาจเปลี่ยนโลกของเราในอัตราที่เร็วยิ่งกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้นี้ครับจากวันนี้ครับนับไปอีก 5-10 ปีการก้าวตามให้ทันโลกและไขว่คว้าโอกาสที่เราปล่อยให้หลุดลอยไปหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเดิมพันที่สูงมากสำหรับประเทศไทยเพราะถ้ามันล้มเหลวเราอาจถูกคนอื่นนำหน้าไปแบบที่ไม่เห็นแม้แต่ฝุ่นอีกเลยท่านประธานครับถึงแม้ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากมาประมาณ 5,000 ล้านจนมาแตะเกือบหมื่นล้านในรอบ7ปีแต่นี่ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ครับว่าประเทศไทยมุ่งมั่นจริงจังกับเรื่องนี้ไม่ใช่การการันตีความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศเพราะการจัดสรรงบประมาณมันไม่ใช่การเล่นเกม Pay to Win แบบแร็กหน้าร็อกครับทุ่มเงินซื้อของไปยังไงก็ชนะแต่มันเปรียบได้เหมือนเกมกอล์ฟครับที่ต่อให้เรามีไดเวอร์4อันชุดเหล็ก3ชุดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งที่รุ่นใหม่ออกก็ไม่มีทางพัฒนาฝีมือได้ถ้าไม่เข้าใจมันไม่รู้จักวางแผนและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมซึ่งก็คือปัญหาหลักของการจัดงบประมาณด้านดิจิทัลของรัฐบาลชุดนี้ครับคือขาดการวางแผนไม่มีความเข้าใจไม่มีการวางยุทธศาสตร์ให้ชัดคนสั่งก็ไม่รู้เรื่องคนทำก็ไปต่อไม่เป็นสุดท้ายเอาแต่โยนงบประมาณลงไปแล้วหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไม่มีการถอดบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตและอาจจะสร้างปัญหาเดิมๆให้เกิดซ้ำๆอีกในอนาคตด้วยซ้ำผมจะแบ่งการอภิปรายของผมเป็น3หัวข้อครับว่าถ้าเราจัดสรรงบประมาณด้านดิจิทัลโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางว่าประชาชนควรจะได้รับอะไรในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบคือประชาชนควรได้รับความปลอดภัยได้รับความสะดวกและประชาชนต้องได้รับโอกาสหัวข้อแรกครับท่านประธานคือความปลอดภัยครับแน่นอนครับสิ่งที่จะตามมาในยุคดิจิทัลที่เราจำเป็นต้องป้องกันคืออาชญากรรมออนไลน์กระทรวงก็มีโครงการศูนย์ AEC ครับมีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 84.39 ล้านบาทล่าสุดก็มีการยกระดับ
ให้สามารถแจ้งที่ LOC ที่เดียวระงับบัญชีของมิจฉาชีพจากเดิม72ชั่วโมงขยายเป็น7วันแล้วครับธนาคารพาณิชย์ก็เริ่มร่วมมือกันออกมาตรการต่างๆแก้ไขปัญหาบัญชีม้าแล้วก็การทำธุรกรรมของมิจฉาชีพกสทช.เพิ่งคิกออฟมาตรการป้องกันซิมม้าไปเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งหมดนี้ครับถ้ามีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นผลดีครับแต่ที่ผมต้องขอวิพากษ์วิจารณ์จริงๆครับคือตัวชี้วัดของโครงการนี้ครับตัวชี้วัดในการใช้งบ84ล้านของ AOC ครับตัวหนังสือเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับคือใช้งบ84ล้านแล้วเราจะมีระบบ1ระบบและมีศูนย์ AOC 10ครับไม่มีการประเมินการใช้งบครับว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรได้รับบริการที่มันทันท่วงทีหรือเปล่าประชาชนถูกหลอกไม่เว้นวันครับแต่พอเขาโทรเข้า AOC บางทีก็ต้องรอสายครึ่งชั่วโมงเงินของเขาไม่รู้ไปไหนตอนไหนแล้วครับแต่ต่อให้เป็นแบบที่ผมพูดนะครับถ้าตั้งตัวชี้วัดแบบนี้การใช้งบของศูนย์ AOC ก็ยังได้คะแนนเต็มผ่านฉลุยเหมือนเดิมครับข้อเสนอโครงการนี้สั้นๆครับท่านประธานตั้งตัวชี้วัดที่ใช้ประชาชนเป็นที่ตั้งเป้าหมายให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีครับให้ประชาชนรอสายน้อยลงนะครับและเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยก็สามารถระงับบัญชีได้เร็วขึ้นถ้าทำได้แบบนี้จะของบเพิ่มมาอีกผมก็ยินดีครับถ้าไม่รู้จะเอางบเพิ่มที่ไหนยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมทิ้งซะครับได้มาอีกเกือบ70ล้านครับเรื่องต่อไปครับที่สำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนอย่างมากครับคือระบบเตือนภัยฉุกเฉินครับซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับประกาศไว้เมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะครับว่าจะพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ขอเวลาอีกไม่นานครับ6เดือนถึง1ปีเท่านั้นแต่ท่านประธานครับสส.ภัทรพงษ์นะครับก่อนหน้านี้อภิปรายไปแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเคยมีมติไปแล้วตั้งแต่ปี65ครับว่าให้ปพ.เป็นเจ้าภาพโฟกัสที่มตินะครับไม่ต้องไปโฟกัสว่าประชุมกันที่ไหนแล้วปพ.ครับก็ได้งบประมาณโครงการนี้ไปแล้วตั้งแต่งบปี67แต่ในงบ68กระทรวงดิจิทัลก็ยังตั้งงบประมาณโครงการเดียวกันมาในปีนี้344ล้านบาทครับผมต้องขอขยายความให้เห็นภาพง่ายๆครับท่านประธานเซลล์บอร์ดแคสต์ครับมีอยู่2ส่วนหลักก็คือ CBE ครับคือส่วนที่ตั้งงบอยู่ที่ปพ.และ DE เนี่ยครับทำหน้าที่ระบุข้อความที่จะแจ้งเตือนระดับความร้ายแรงของภัยพื้นที่ที่ต้องการจะแจ้งข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังอีกส่วนนึงก็คือ CBC ที่อยู่กับค่ายมือถือครับทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปที่เสาสัญญาณที่ต้องการแล้วก็เตือนภัยไปที่โทรศัพท์มือถือของประชาชนอีกที CBC เนี่ยมันต้องมีหลายที่ครับของใครของมันครับแต่ละค่ายมือถือเค้ามีเสาของตัวเองครับเรามี3ค่ายนะครับไม่ใช่4นะครับมี3แล้วนะครับถ้าเราก็ต้องมี CBC 3ที่ครับถ้ามีไม่ครบก็ไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างทั่วถึงแต่ท่านประธานครับการมี CBE 2ที่ไม่ได้มีผลกับ capacity ในการแจ้งเตือนภัยไม่ได้ทำให้เราแจ้งเตือนภัยได้เร็วขึ้นหรือเตือนได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นเพราะ CBE มีหน้าที่แค่ระบุข้อมูลข้อความระบุพื้นที่แล้วก็ระบุระดับภัยในทางกลับกันครับผมถามผู้เชี่ยวชาญหลายท่านครับมันอาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยซ้ำเพราะถ้าเรามี CBE 2ที่มี2หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อาจสร้างความสับสนต่อหน่วยงานต่างๆต่อภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งหากมีการแจ้งเตือนที่ซ้ำซ้อนกันประชาชนอาจจะสับสนด้วยซ้ำครับและ344ล้านบาทนี่มันคืออะไรครับคิดว่าตัวเองเป็นคนประกาศอำนาจกับงบก็ต้องอยู่ที่กระทรวงตัวเองโดยไม่สนใจว่ามันซ้ำซ้อนและอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างนั้นเหรอครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แต่ท่านอย่าลืมครับนี่มันเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินท่านครับแล้วไม่พอครับโครงการนี้ครับถูกตั้งอยู่ในผลผลิตที่ชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฟังชื่อดูปกติดีครับแต่ตัวชี้วัดของโครงการนี้ครับมีนโยบายแผนประกาศความร่วมมือระหว่างประเทศที่ออกใหม่หรือปรับปรุงจากเดิมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล4เรื่องไม่เกี่ยวอะไรเลยครับจะเอาให้ได้ครับจนเอามายัดไส้ไว้ในแผนงานที่ตัวชี้วัดมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเตือนภัยประชาชนเลยและระหว่างที่เอาแต่จะแย่งชิงงบนี้กันอยู่ครับข้อมูลจากอนุที่ผมทราบมาครับตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าจะกำหนดมาตรฐานการแบ่งระดับเตือนภัยว่าแบ่งเป็นกี่ระดับจะเตือนอะไรบ้างภัยแบบไหนที่เป็นระดับร้ายแรงที่สุดภัยแบบไหนที่เป็นภัยที่ระดับรองลงมาเหลืออีก4เดือนจะครบปีที่ท่านขอไว้แล้วครับทำงานกันแบบนี้มันจะทันได้ยังไงครับแล้วผมยืนยันนะครับว่าถ้าสภาของเราปล่อยให้โครงการนี้ถูกอนุมัติไป
งบประมาณ344ล้านบาทนี้จะเป็นงบประมาณที่เปล่าประโยชน์และอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมาอีกด้วยผมฝากกรรมาธิการวิสามัญติดตามโครงการนี้ดีๆนะครับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อเรื่องนี้นะครับนอกจากตัดงบระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่อยู่ในกระทรวงดิจิทัลทั้งก้อนแล้วนะครับขอให้ท่านนายกนะครับเร่งสั่งการให้คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินการนะครับประสานงานนะครับหารือกับค่ายมือถือนะครับว่ามาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่าง CBE กับ CBC เนี่ยจะเป็นแบบไหนกำหนดระดับภัยนะครับว่าจะมีกี่ระดับระดับที่ร้ายแรงที่สุดที่ต่อให้ประชาชนปิดมือถือเขาก็ยังได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างภัยระดับรองออกมาจะมีอะไรบ้างและอันนี้ก็สำคัญครับพอถ้าใครใช้ iOS นะครับจะรู้ว่าถ้าอยู่ในไทยเนี่ยมันจะไม่มีเมนูเรื่องระบบเตือนภัยฉุกเฉินครับเพราะเราต้องไปคุยกับเขาก่อนครับว่ามาตรฐานของเรามันเป็นแบบไหนมีภัยกี่ระดับเราต้องเซตมาตรฐานตรงนี้ก่อนแล้วไปคุยกับ Apple ครับเพื่อให้เขาเปิดระบบใน iOS ในประเทศไทยให้ครับต่อไปคือการกำหนดนะครับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่ภัยสงครามน้ำท่วมเหตุการณ์ยิงหรือแม้แต่เด็กหายเนี่ยหน่วยงานไหนจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภัยด้านใดบ้างเริ่มแยกกระดูกกันครับแล้วไปทำงานสักทีมาที่หัวข้อต่อไปครับท่านประธานคือการใช้งบประมาณด้านดิจิทัลที่ต้องทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกคือการบริการภาครัฐออนไลน์ครับผมขอแบ่งหัวข้อนี้ออกเป็น 3-4 ครับท่านประธาน Citizen Portal Code แล้วก็ Cloud 4แรกครับคือ Citizen Portal ครับที่เป็นเหมือนร่มใหญ่ของการให้บริการภาครัฐทางออนไลน์ที่จะเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับภาครัฐครับซึ่งก็คงต้องพูดถึงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐที่รัฐบาลประกาศว่าจะใช้ในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเช่นเดิมครับท่านประธานถึงเราจะมีแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลมาตั้งแต่งบ64ครับได้รับงบประมาณเพิ่มจาก 1,900 ล้านในปีแรกจนปีนี้ได้อยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาทก็ไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสำเร็จในการผลักดันรัฐบาลดิจิทัลครับถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ดีก่อนที่จะตั้งงบประมาณผมยกตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ที่สุดครับคือประเทศเอสโตเนียครับตอนที่พวกเขาเริ่มสร้างรัฐบาลดิจิตอลครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2002ครับเขาเริ่มพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า X-Road ครับเป็นสถาปัตยกรรมกลางของระบบดิจิตอลของรัฐบาลทั้งหมดในปี2003ครับเอสโตเนียมีบริการออนไลน์อยู่แค่ที่ประมาณ40บริการต่อมาในปี2015เอสโตเนียมีบริการออนไลน์ทั้งสิ้น 1,600 บริการครับหัวใจสำคัญของความสำเร็จนี้นะครับคือการวางแผนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นทำให้ตลอด10กว่าปีทุกบริการถูกสร้างอยู่บนถนนเส้นเดียวกันไม่มีการต่างคนต่างทำทำให้มันสามารถเชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อได้ด้วยดิจิตอล ID เดียวครับมีผลการศึกษาของ World Bank ครับระบุว่าในปี2014ครับการให้บริการภาครัฐออนไลน์ของเอสโตเนียทำให้ประชากรทั้งประเทศสามารถประหยัดเวลาไปได้รวมกัน 2,800,000 ชั่วโมงหรือประมาณ 3,225 ปีภายในปีเดียวครับย้อนกลับมาที่เมืองไทยครับจะยื่นภาษีออนไลน์ต่อทะเบียนรถดูข้อมูลธุรกิจในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบางอันก็ใช้ไทยดีได้บางอันก็ไม่ได้ครับต้องสมัครแยกกันหมดเงื่อนไขการตั้งพาสเวิร์ดก็ไม่เหมือนกันทุกวันนี้ผมเข้าไปทำอะไรภาครัฐผมลืมรหัสทุกครั้งครับเพราะที่ผ่านๆมาเราไม่มีการวางแผนระบบกลางหน่วยงานก็ต่างคนต่างทำท่านประธานครับข้อมูลจากกพร.ครับระบุว่าเรามีบริการที่สามารถพัฒนาเป็นออนไลน์ได้นะประมาณ 2,300 กว่าโครงการนะครับกว่าบริการนะครับทำผ่านออนไลน์ได้แล้วนะครับประมาณ 1,600 บริการยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอีกประมาณ750นะครับไอ e-service 1,600 กว่าอันที่ต่างคนต่างทำกันมาเนี่ยถ้าเราจะเอากลุ่มนี้ให้ไปใช้ไทยดีบนแอปทางรัฐได้ต้องใช้ต้นทุนประมาณบริการละ 200,000 บาทนะครับรวม 1,626 บริการต้องใช้งบประมาณราวๆ325ล้านส่วนก้อนขวาครับที่เรายังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น e-service เลยเนี่ยจะต้องใช้ต้นทุนพัฒนาใหม่เนี่ยประมาณบริการละ 500,000 นะครับรวม750บริการใช้งบประมาณราวๆ375ล้านบาทรวมกัน2ก้อนก็ประมาณ700ล้านครับผมขอพักภาพนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับเราไปที่ C ที่2กันก่อนครับก็คือโค้ดครับคือนโยบาย Public Money Public Code ที่สสเท้งเคยนำเสนอเอาไว้ครับคือการให้ซอฟต์แวร์ภาครัฐที่ถูกพัฒนาจากเงินภาษีของประชาชนจะต้องถูกเปิดเป็นโอเพนซอร์สเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ต้องย้ำกันให้เข้าใจอีกครั้งครับว่าการเปิดเผยซอร์สโค้ดไม่ได้เป็นการลดความปลอดภัยของซอฟต์แวร์บินกลับไปที่เอสโตเนียอีกรอบครับเขามีระบบเลือกตั้งออนไลน์ครับที่เรียกว่า i-voting ซึ่งประชากรเอสโตเนียกว่า 60% นะครับใช้ช่องทางนี้ในการเลือกตั้งระดับประเทศเลือกสสเข้าสภานี่แหละครับเขาก็เปิดโปรแกรมนี้ให้เป็นโอเพนซอร์สครับ
ดีล่าสุดที่ Apple นะครับเปิดตัว Apple Intelligence ไปนะครับเขาก็ประกาศครับว่าจะเปิดเผย Source Code ของ OS ที่ทำการประมวลผล AI เนี่ยเพื่อให้สามารถตรวจสอบการรักษา Privacy ของผู้ใช้ได้เพราะการทำแบบนี้มันเป็นการทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเพราะประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบกลไกการทำงานของระบบได้แล้วก็สามารถตรวจสอบช่องโหว่ของระบบได้เช่นกันในอีกหลายๆประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและอีก70กว่าประเทศก็ดำเนินนโยบายแบบนี้ครับผลลัพธ์อีกอย่างครับคือการประหยัดงบประมาณเพราะหน่วยงานที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็หยิบซอร์สโค้ดที่อยู่ในภูกลางไปใช้งานได้ไม่ต้องของบประมาณใหม่หรือเอกชนเองก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันที่ประเทศอินเดียก็มีการประเมินครับว่าการทำโอเพนซอร์สแบบนี้เนี่ยจะทำให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง 34,000 ล้านบาทครับกลับมาที่ภาพนี้ครับถ้าท่านรัฐมนตรีเข้าใจนะครับและใช้นโยบายนี้หน่วยงานไหนที่ลักษณะเซอร์วิสคล้ายๆกันครับก็เอาโค้ดไปใช้ร่วมกันไอ้750บริการทางฝั่งขวาที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่เนี่ยเราอาจจะใช้งบประมาณไม่ต้องถึง375ล้านก็ได้ครับน่าจะประหยัดงบประมาณไปได้อีกเยอะและระยะยาวเราเมนเทนระบบเหล่านี้ได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำผมทราบครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีแรงต้านจากหน่วยงานรัฐอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามีรัฐมนตรีที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆและเด็ดขาดกล้าตัดสินใจยังไงเราก็ทำได้ครับแต่เสียดายที่คงทำได้แค่ถ้าเรามีท่านประธานครับอีกไม่ถึงครึ่งปีจะมีประชาชนดาวน์โหลดแอปทางรัฐเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบล้านคนวงเล็บว่าถ้าดิจิตอลวอลเล็ตไม่ล่มไปซะก่อนนะแน่นอนครับถ้ามันมีเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้ใช้ยังไงเขาก็เข้ามาใช้แอปครับแต่ถ้าจบโครงการไปแล้วบริการอื่นๆในแอปมันโตตามไม่ทันหรือถ้ามันยังใช้งานยากอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแอปนี้ก็จะกลายเป็นแอปร้างในที่สุดครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้บริการภาครัฐเหล่านี้ขึ้นมาใช้บนทางรัฐให้มากที่สุดและสะดวกที่สุดและปัญหาของงบ68ในเรื่องนี้ครับคือไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาในภาพเมื่อสักครู่ของกพร.เนี่ยนะครับไม่มีการตั้งงบที่เป็นยุทธศาสตร์ที่จะนำบริการภาครัฐทั้งหมดเข้าไปสู่แอปทางรัฐเลยและต่อให้มีนะครับต่างคนต่างขอต่างคนต่างทำเหมือนเดิมไม่มีการเรียนรู้อะไรเลยเราไม่มีทางรู้ครับว่าจบงบ68บริการที่ประชาชนจะใช้บนทางรัฐได้เนี่ยจะมีกี่บริการไม่มีการตั้งเป้าใดๆผ่านงบประมาณ68ฉบับนี้เลยไม่รู้ว่ามัวแต่หัวหมุนอยู่กับการทำระบบดิจิตอลวอลเล็ตให้เสร็จทันไตรมาส4อยู่หรือเปล่าคงหาทางอยู่ครับจะเอายังไงดีครับตอนแรกบอกว่าบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังตอนนี้บล็อกเชนน่าจะเป็นได้แค่กิมมิคครับเอาแต่จะแจกให้ได้แต่ไม่ตั้งยุทธศาสตร์ในระยะยาวถ้าแบบนี้ดิจิตอลวอลเล็ตมันจะเป็นพายุหมุนจริงๆครับที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทิ้งไว้แค่ซากปรักหักพังของรัฐบาลดิจิตอลไทยครับมาถึง C ที่3ครับคือคลาวด์ครับซึ่งเราก็มีโครงการคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC ที่สตช.ตั้งงบประมาณปีนี้อยู่ประมาณ510ล้านบาทท่านประธานครับรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Go Cloud First ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วครับแต่ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งครับสิ่งที่สสเท่งอีกแล้วครับพูดเอาไว้ Go Cloud First คือ Public Cloud First คือการเก็บข้อมูลภาครัฐไว้บนคลาวด์สาธารณะเช่นของ Google Amazon หรือว่า Microsoft เป็นต้นครับเหตุผลหนึ่งก็คือลดงบประมาณลดต้นทุนในการครอบครองหรือ cost of ownership นะครับที่รัฐจำเป็นจะต้องดูแลฮาร์ดแวร์ต่างๆตัวอย่างครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาหน่วยงานจะเก็บข้อมูลอะไรก็จะต่างคนต่างของงบ data center มาครับเฉพาะงบ68ปีนี้นะครับมี20หน่วยงานที่ของบบำรุงรักษา data center ทั้งค่าแอร์ห้อง data center ระบบสำรองไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาทั่วไปรวมกันประมาณ200ล้านบาทนะครับนี่แค่ปีเดียวนะครับและก็เฉพาะที่ตั้งชื่อโครงการมาแบบตรงๆแล้วหาเจอง่ายๆนะครับนอกจากต้นทุนงบประมาณครับยังมีเรื่องของความพร้อมของบุคลากรหรือความเชี่ยวชาญในระบบบำรุงรักษาที่ยังไง Public Cloud ก็ทำได้ดีกว่าหน่วยงานรัฐอย่างแน่นอนยังไม่นับครับว่าเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเดี๋ยวก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่อีกดังนั้นการไปเช่าใช้คลาวด์เอกชนก็คุ้มค่ามากกว่าแน่นอนครับแต่ท่านประธานอาจจะมีคำถามครับว่าเอาข้อมูลรัฐไปเก็บไว้ที่เอกชนเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าสหราชอาณาจักรครับข้อมูลรัฐของเขา 90% นะครับอยู่บน Public Cloud ครับหรือสหรัฐอเมริกาท่านประธานลองจินตนาการว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยของข้อมูลขนาดไหนครับแต่ข้อมูล 88% ของเขาก็ใช้ Public Cloud ครับ
แต่ตอนนี้มีอยู่2ปัญหาหลักครับของนโยบาย Cloud First ที่รัฐบาลประกาศไปคือ Data Classification แล้วก็การวางมาตรฐานของ Public Cloud ครับ Data Classification ครับคือการจำแนกประเภทของข้อมูลที่ตอนนี้นอกจากจะยังไม่ชัดเจนแล้วก็น่าจะมีปัญหาด้วยอย่างที่ UK กับ US ครับเขาจะแบ่งเป็นข้อมูลสาธารณะครับข้อมูลทางการแล้วก็ข้อมูลลับซึ่งข้อมูลทางการนะครับบางส่วนนะครับก็เอาไปเก็บไว้บน Public Cloud ครับมีแต่ข้อมูลลับเท่านั้นที่เก็บไว้ที่รัฐทั้งหมดเขาถึงขึ้น Cloud เอกชนได้ถึง 90% แต่ของไทยเราครับตอนนี้เป็นจัดหมวดหมู่ครับว่าเฉพาะข้อมูลสาธารณะเท่านั้นที่จะขึ้น Public Cloud แต่ถ้าเป็นข้อมูลทางการจะจัดว่าเป็นข้อมูลลับทั้งหมดมีทั้งลับลับมากลับมากที่สุดไม่รู้จะลับอะไรกันนะกันนะความลับมันเยอะเหลือเกินประเทศนี้ซึ่งผมประเมินครับว่าจัดแบบนี้เนี่ยเราจะขึ้น Public Cloud ได้แค่ราวๆ 30%ซึ่งก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องการประหยัดงบประมาณในระยะยาวอย่างที่นโยบายนี้ควรจะทำได้เลยปัญหาที่2ครับคือถ้าท่านจะโก Cloud First ครับท่านต้องตั้งมาตรฐานกลางครับว่า Public Cloud ที่หน่วยงานรัฐจะไปเช่าใช้เนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐาน1 2 3 4อะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับไม่พอครับประกาศนโยบายไปปลายปีพอต้นปีร้อนวิชาครับออกประกาศมาทันทีว่าให้หน่วยงานชะลอการจัดซื้อการเช่าใช้คลาวด์ก่อนบอกว่าให้รอความชัดเจนผ่านมาครึ่งปีครับยังไม่มีความชัดเจนทีนี้พอหน่วยงานเขาจำเป็นต้องใช้คลาวด์เขาก็จัดซื้อไม่ได้ครับจะให้เขาไปใช้อะไรครับให้เขาไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาใช้เหมือนเดิมครับหลายหน่วยงานเขาอยากจะ go cloud first เขาก็ไปไม่ได้เพราะติดประกาศฉบับนี้แต่ไม่มีความชัดเจนสักทีประกาศนโยบายไปถึงดวงดาวแต่อย่าว่าแต่ยอดมะพร้าวครับล้มหัวเข้ามาตั้งแต่ต้นเพราะแค่ผูกเชือกรองเท้ายังไม่เป็นเลยข้อเสนอของพรรคก้าวไกลครับตั้งงบเฉพาะกิจนะครับเพื่อเชื่อมบริการภาครัฐเข้ามาที่แอปทางรัฐจุดเดียว700ล้านบาทครับตั้งเป้าให้ชัดครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่และประกาศใช้นโยบาย Public Money Public Code และหากหน่วยงานใดจะของบมาพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่จะต้องให้ DGA เป็นคนประเมินครับว่ามีโค้ดเดิมที่อาจจะหยิบไปใช้หรือต่อยอดได้หรือไม่แล้วก็อาจจะประหยัดงบประมาณ700ล้านบาทในก้อนแรกได้อีกด้วยส่วนในเรื่องคลาวด์ครับเร่งกำหนดมาตรฐาน Public Cloud อย่างเร่งด่วนว่าคลาวด์เอกชนที่หน่วยงานรัฐจะไปเช่าใช้จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็ทำนโยบาย Go Cloud First ที่เป็น Public Cloud First ครับใช้คลาวด์กลางภาครัฐเท่าที่จำเป็นเพื่อลดงบประมาณของ GDCC ในระยะยาวครับแล้วผมเสนอครับตั้งงบมาครับ25ล้านบาทพอครับตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบคลาวด์หรือ Cloud Center of Excellence ให้DGA นะครับมี talent pool ที่คอยให้คำปรึกษาในการ utilize cloud กับหน่วยงานภาครัฐทุกๆหน่วยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของนโยบายนี้มาที่หัวข้อสุดท้ายครับท่านประธานคือการตั้งงบประมาณที่ต้องทำให้ประชาชนได้รับโอกาสถ้าพูดถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะเป็นโอกาสแห่งอนาคตก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก AI ครับสส.สิทธิพลได้อภิปรายไว้วันก่อนแล้วครับว่านี่คือโอกาสสำคัญเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเครื่องใหม่และท่านนายกก็เป็นประธานคณะกรรมการนี้ออกไปเปล่าประกาศว่าให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี AI แต่กลับไม่เคยเรียกประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยมีกรรมาธิการวิสามัน AI ตอนนี้ประชุมกันไปแล้ว16ครั้งครับเรียกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลไปแล้วกว่า32หน่วยงานเวลาหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแนวทางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับด้าน AI นะครับเกือบทุกหน่วยงานครับก็อ้างว่าเป็นแนวทางมาจากคณะกรรมการชุดนี้นี่แหละครับผมสรุปให้เห็นภาพความสยดสยองครับท่านประธานทุกวันนี้หน่วยงานรัฐขับเคลื่อนนโยบาย AI ของประเทศด้วยแผนที่ถูกให้แนวทางโดยคณะกรรมการที่ประชุมกันไปครั้งเดียวเมื่อ2ปีที่แล้วและมีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานย้อนไปปีที่แล้วครับในงบ67มีการตั้งงบที่เกี่ยวกับ AI ปัญญาประดิษฐ์รวมกว่า62รายการนะครับรวมงบประมาณ 1,160 ล้านรวมกับงบ68นะครับอีกกว่า63รายการนะครับรวมงบประมาณ 1,400 ล้าน2ปีจัดกันไป 2,500 ล้านแล้วผมอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าสภาพแบบนี้งบก้อนนี้มันจะพา AI ประเทศไทยไปที่ไหนได้ผมลองหยิบมาสักตัวอย่างนึงครับในเล่มงบ68นี่เลยครับกรมการปกครองมีโครงการระบบการให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ Bora AI Chatbot งบประมาณ 9.6 ล้านบาท
ผมตั้งข้อสังเกตให้กรรมาธิการวิสามันนะครับไปตรวจสอบก่อนเลยครับว่าไอ้นี่มัน AI จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คีย์เวิร์ดเบสแชทบอทซึ่งจริงๆไป subscription เอาเนี่ยปีนึงไม่ถึง 200,000 นะท่านประธานหรือต่อให้มันเป็น AI จริงๆนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่า AI แชทบอทเนี่ยถ้าเราพัฒนาได้เองจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะสามารถเอาไปต่อยอดให้หน่วยงานต่างๆหยิบไปใช้ซ้ำหรือพัฒนาต่อยอดได้ถ้าเราเปิดเป็น open source แบบที่ผมอภิปรายไปแต่ท่านประธานครับผมถามจริงๆครับถ้าเราจะทำจริงๆเนี่ยเราจะให้ต้นแบบของ AI แชทบอทของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยทำโดยกรมการปกครองจริงๆเหรอครับนี่คือผลของการเอาแต่เปล่าประกาศว่าจะทำนั่นทำนี่แต่ไม่วางแผนไม่มียุทธศาสตร์อะไรที่ชัดเจนสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะซ้ำรอยเดิมครับที่ปล่อยให้หน่วยงานต่างๆต่างคนต่างขอใครอยากได้งบก็แค่ห้อยท้ายคำว่า AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็บอกว่าทำตามนโยบายของรัฐบาลไม่ต่างจากการของบที่ห้อยท้ายคำว่าส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 Big Data หรือ Blockchain ในอดีตที่ผ่านมาโดยที่ผ่านไปอีก 3-4 ปีเราก็จะไม่ได้เห็นวงการ AI ของไทยก้าวหน้าไปไหนเลยข้อเสนอของพรรคก้าวไกลครับจริงๆสส.สิทธิพลเสนอไปหลายข้อแล้วครับผมขอเสนอให้ลองดูตัวอย่างนี้ครับนี่คือเอกสารของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาครับเวลาที่หน่วยงานครับของบประมาณจากภาษีประชาชนเนี่ยไปพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับ AI เขาลิสต์ใส่เอกสารหมดครับเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ครับว่าแต่ละโครงการเนี่ยมันเอาไปใช้ยูสเคสแบบไหนใครเป็นคนรับผิดชอบโครงการนั้นประชาชนคนไหนสนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆได้ทางอีเมลครับใช้งบประมาณแบบตรวจสอบติดตามประเมินผลได้จริงและประชาชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆถึงเวลาที่เราต้องมีเจ้าภาพเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วครับเพราะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีครับแต่มันคือการเตรียมพร้อมรับคลื่นความเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ของโลกเอาเวลาที่ออกอีเวนต์ถ่ายรูปเอาหน้ามาทำงานบ้างครับสรุปสุดท้ายครับงบประมาณด้านดิจิตอลในงบ68ฉบับนี้สะท้อนว่ารัฐบาลไม่มีความเข้าใจไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไปสู่สังคมโลกยุคดิจิตอลไม่ถอดบทเรียนจากอดีตเพิกเฉยละเลยกับอนาคตของประเทศมีแค่บัสเวิร์ดสวยหรูกับคำสั่งการลอยๆแต่ไม่มีความเข้าใจไม่มีความพร้อมมีแต่สารปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ประกาศนโยบายไปแต่ทำอะไรไม่เป็นถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมบอกได้เลยครับว่ารัฐบาลนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่มีใครที่ได้ก้าวไปข้างหน้าเลยแม้แต่คนเดียวขอบคุณท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับครับคณะผู้ช่วยส.ส.ของคุณธีรชัยปฐมาสนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครซึ่งเข้ามาฟังการแปลงก็ประมาณอยู่ชั้น3นะครับต่อไปท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับจะขอชี้แจงครับเชิญครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินให้มากำกับดูแลกระทรวงแรงงานซึ่งการอภิปรายงบประมาณปี2568กระทรวงแรงงานเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกก็ให้การสนับสนุนและก็ไม่ได้มีการอภิปรายอะไรที่มากมายส่วนตัวผมเองก็ต้องขอตอบข้อซักถามที่เป็นความกังวลนะครับโดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเรื่องของ EV หรือรถยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนเรื่องของรถยนต์ที่เป็นระบบสันดาปในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆตรงนี้ก็แน่นอนครับทางกระทรวงแรงงานเราโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้มีการเตรียมความพร้อมเพราะภายในระยะเวลาประมาณ5ปีตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี73นะครับเราจะมีเพื่อนๆที่ถูกปลดออกจากภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในระบบสันดาปประมาณ 200,000 คนถามว่าแล้วพนักงานเพื่อนๆเราที่ถูกปลดออกตรงนี้กระทรวงแรงงานได้มีการเตรียมความพร้อมหรือไม่ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่า
ขณะนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการลงนามร่วมงานกับทางกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาเพื่อเริ่มจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องของการเทคโนโลยีที่จะเข้าสู่รถยนต์ EV ซึ่งการเตรียมความพร้อมตรงนี้ก็มีความมั่นใจนะครับว่าในระยะเวลาต่อจากนี้ไปอีก5ปีเมื่อมีการตั้งโรงงานและผลิตรถยนต์ EV ในประเทศไทยกระทรวงแรงงานเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับบุคลากรที่ถูกค่อยๆลดจากระบบสันดาปมาสู่ระบบ EV เข้าไปสู่ระบบ EV ได้ทันตามความต้องการแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับถ้าหากถึงจุดที่รถยนต์ระบบสันดาปต้องหมดไปจากโลกใบนี้นั่นคือการเตรียมความพร้อมซึ่งยิ่งใหญ่มากเราก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อไปซึ่งก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกระทรวงแรงงานเราก็ได้อย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นว่าเราได้มีการทบความตกลงและร่วมมือกับกระทรวงศึกษาและกระทรวงอวว่าหลังจากนี้การที่เราจะพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกมาถ้าในระบบ EV พวกเราต้องเตรียมการอย่างไรและในเรื่องที่สำคัญเรื่องของที่มีการชอบพูดกันว่าเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงอว.เขาก็ได้ดำเนินการของเขาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะตอบก็คือการที่จะมีการปลดพนักงาน 200,000 คนใน5ปีกระทรวงแรงงานเราได้มีการเตรียมความพร้อมและโดยเฉพาะ กระทรวงแรงงานเราโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้มีทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันในเรื่องของเครดิตแบงค์ขออธิบายคำว่าเครดิตแบงค์เล็กน้อยนะครับคือเราสามารถเอาความชำนาญมาเปรียบเทียบเป็นหน่วยกิจต่างๆสมมติว่าผมจบระดับปวช.หรือปวส.ผมสามารถเอาเครดิตตรงนั้นไปเทียบว่าเป็นกี่หน่วยกิจเพื่อจะสำเร็จในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้มีการเตรียมความพร้อมและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านี่ก็คือเป็นการรองรับในอนาคตว่าหากมีคนตกงานคุณไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ของคุณคุณสามารถอยู่ในหมู่บ้านตัวเองในตำบลของตัวเองหรือในอำเภอของตัวเองเมื่อคุณได้มีทักษะคุณก็สามารถที่จะรับเหมาแล้วก็ทำเป็นประกอบเป็นอาชีพอิสระได้นะครับนี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตและประเด็นที่ผมคิดว่าเพื่อนๆสมาชิกในขณะที่พี่มีความกังวลที่สุดนะครับก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งขณะนี้เรามีกองทุนประกันสังคมสะสมเมื่อสิ้นปีที่แล้วประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตเราจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนต่อเนื่องทุกๆปีและจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อประมาณปี 2578เราจะมีเงินสะสมในกองทุนประมาณ5ล้านล้านบาทแต่หลังจากนั้นไปเมื่อถึงพ.ศ. 2597หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นกองทุน5ล้านล้านบาทก็จะกลับสภาพเป็นศูนย์ทันทีเพราะขณะนี้เรามีผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะคนไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนที่เสียชีวิตมากกว่าคนที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมเราต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าเมื่อถึงจุดๆนั้นเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการล้มละลายของกองทุนประกันสังคมอย่างไรกองทุนประกันสังคมไม่ใช่เป็นของกระทรวงแรงงานเพียงอย่างเดียว
เป็นเงินของเพื่อนๆที่สนับที่ส่งเข้าไปในกองทุนประกันสังคมประมาณ 5% นายจ้าง 5% และภาครัฐโดยรัฐบาลอีก 2.75%เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานเราได้มีการระดมสมองโดยการขอเชิญทุกพรรคการเมืองเข้าเสวนาที่ผ่านมาคือวันที่31พฤษภาคม2567ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพรรคการเมืองทุกๆพรรคที่ได้กรุณาส่งเข้ามาร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆแล้วเรายังจะมีการเสวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลางเดือนตุลาคมประมาณกลางเดือนคือใช้เวลา2วันซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขอให้พวกท่านสมาชิกทุกๆท่านช่วยแจ้งทางพรรคของท่านว่าช่วยขอความกรุณานะครับส่งนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินนักบัญชีหรือนักคิดให้ช่วยกันเข้ามาเสวนาซึ่งตัวผมเองโดยจะให้ทางพันธุ์ปลัดกระทรวงทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นปัญหาของคนไทยทุกคนเป็นปัญหาของทุกพรรคการเมืองวันนี้ผมอาจจะนั่งดูแลอยู่ตรงนี้แต่ในอนาคตระยะใกล้หรือระยะไกลผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนๆที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือไม่ได้อยู่ในที่นี้ก็อาจจะต้องหมุนเวียนกันเข้ามาดูแลกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆตัวผมเองก็ต้องขอความกรุณานะครับว่าพวกเราจะทำอย่างไรให้กองทุนประกันสังคมที่พีคสุดในปี2578ประมาณ5ล้านล้านบาทและต่ำสุดก็คือเหลือ0ในปี2597ก็ขอชวนๆนะครับทุกๆพรรคการเมืองให้ช่วยกันมาหาลือแล้วก็หาส่งข้อมูลและข้อคิดผมคิดว่าพวกท่านเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวพวกท่านมีความรู้พวกท่านมีความคิดที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับและโดยเฉพาะตัวผมเองเมื่อในงบประมาณปี2568ก็ขอฝากไปถึงคณะกรรมการที่การวิสามัญเรื่องของงบประมาณว่าสำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราถึงแม้นปีนี้เราจะได้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับการที่จะมารองรับในสิ่งต่างๆในการสร้างงานเพราะมันในปัจจุบันนี้จะมีคนจบจากสถาบันการศึกษาจะมีแรงงานเข้าสู่ระบบใหม่ๆปีละประมาณ 500,000 คนแน่นอนครับมีคนเข้าก็ต้องมีคนออกมีคนที่เกษียณจากการทำงานที่หลังอายุ 55-60 ประมาณ 150,000 คนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 350,000 คนเราจะต้องหาวิธีอย่างไรนี่เป็นภาระและเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเราที่จะต้องหาแรงงานเพื่อป้อนแรงงานเข้าสู่ระบบทั้งภายในประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือการส่งแรงงานออกไปทำงานในต่างประเทศซึ่งในขณะนี้ตัวผมเองก็พยายามที่จะเดินทางไปในประเทศต่างๆเพื่อจะไปเจรจากับกระทรวงแรงงานในแต่ละประเทศเพื่อขอให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเราก็มีการส่งแรงงานโดยหลักใหญ่ที่มีการไปทำงานก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลแล้วก็ทางภาคตะวันออกกลางแล้วก็มียุโรปบางประเทศซึ่งแน่นอนครับผมก็มีคอมมิตไว้ว่าจะส่งแรงงานออกให้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 คนก็มั่นใจครับว่าปีนี้เราน่าจะส่งได้เกินกว่า 100,000 เพราะเชื่อว่าเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเราน่าจะมีการส่งแรงงานไปมากกว่า 60,000 คนเพราะฉะนั้นอีก6เดือนข้างหน้าเราก็คงจะต้องพยายามทำให้ได้อีก 40,000 คนเพราะฉะนั้นการที่จะหางานในประเทศและการที่จะส่งงานไปนอกประเทศสำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีการจ้างงานจากแรงงานต่างด้าวนี่เราสูญเสียดุล
แต่เราได้ระบบเศรษฐกิจขึ้นมาปีนึงเราจะเสียหายไปประมาณ600,000 ล้านแต่โดยประมาณแรงงานของประเทศไทยเราที่ไปทำงานในต่างประเทศตามข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรามีการส่งเงินจากเพื่อนๆแรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายประมาณ400,000 ล้านเพราะฉะนั้นเรายังขาดดุลอีกประมาณสัก200,000 ล้านก็คงจะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรให้แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศโดยคนไทยจ่ายออกกับแรงงานคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศและนำเงินเข้ามาให้สู่ระบบสมดุลให้ได้นี่เป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานเราต้องพยายามทำให้ได้ซึ่งตัวผมเองก็ขอพูดในที่นี้และขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ไม่ได้อภิปรายเรื่องงบประมาณปี2568ของกระทรวงแรงงานเราแต่อย่างใดแต่ผมก็ขอโอกาสขึ้นมาชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกคนได้รับทราบครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็น3ท่านนะครับจากฝั่งรัฐบาลครับท่านกรวีปิศนานันทกุลตามด้วยท่านกิตธัญญาวาจาดีและท่านธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับเชิญท่านกรวีครับท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปิศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับเรากำลังอยู่ในช่วงของการอภิปรายงบประมาณประจำปี2568ซึ่งผมเองได้รับหน้าที่ในการอภิปรายปิดสรุปรวบยอดของพรรคภูมิใจไทยในการพิจารณางบประมาณปีนี้งบปีนี้จัดสรรเอาไว้มากสูงเป็นประวัติการอีกครั้งนะครับโดยตั้งวงเงินกรอบงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ที่ 3.75 ล้านล้านบาทโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นถ้าหากว่าไม่นับกระทรวงการคลังนะครับซึ่งปีนี้ต้องยอมรับว่ากระทรวงการคลังนั้นมีนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับต้นๆเทียบเป็นสัดส่วนแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ 10% ครับและไม่ใช่เฉพาะปีนี้ครับตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสภาแห่งนี้เราอนุมัติงบประมาณมากมายมหาศาลไปกับการลงทุนในการสร้างอนาคตด้วยการวางรากฐานทางการศึกษาให้กับประเทศชาติผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นตัวภาพที่ชัดเจนนะครับผมเป็นผู้แทนเที่ยวแรกปี2554นับจนถึงปัจจุบันครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเราลงทุนกับการศึกษาใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปถึง 6.2 ล้านล้านบาทเงินมากมายมหาศาลครับแต่อดแปลกใจไม่ได้ครับอดแปลกใจไม่ได้ที่10กว่าปีที่ผ่านมาทำไมปัญหาการศึกษาที่เราฟังกันอยู่ในวันนี้มันยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่เลยมันยังเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำมันยังเป็นเรื่องของคุณภาพทางการศึกษามันยังเป็นเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมันยังเป็นเรื่องของความขาดแคลนของครูที่อยู่ในแต่ละโรงเรียนมันยังเป็นเรื่องหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของอนาคตบนโลกข้างหน้าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันเกิดต่อเนื่องยาวนานเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายปีทั้งที่เราใช้เงินงบประมาณมากขนาดนี้ทำไมปัญหาเหล่านี้จึงยังคงอยู่ผมเห็นความพยายามครับของกระทรวงศึกษาธิการหลายยุคหลายสมัยทั้งแก้กฎหมายแก้ระเบียบปรับปรุงโครงสร้างปฏิรูปการศึกษาทำมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับแต่ปัญหาในวันนี้ยังเป็นปัญหาเดียวกันกับเมื่อทศวรรษที่แล้วก็คือ10กว่าปีก่อนวันนี้มันยังคงอยู่หรือว่าการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆแบบเดิมมันจะไม่ได้ผลกับการแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติในปัจจุบันพวกเราพรรคภูมิใจไทยครับจึงเสนอว่าวันนี้ปฏิรูปอย่างเดียวไม่พอเราจึงต้องปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศไทยและนี่คือสิ่งหลักที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านของพรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอในการอภิปรายในงบประมาณในปีนี้ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกครับสะท้อนปัญหาเรื่องทางด้านการศึกษาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในช่วง3วัน3คืนที่ผ่านมาสรุปได้ 3-4 ประเด็นหลักๆครับทั้งเรื่องของความเหลื่อมล้ำทั้งเรื่องของภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายที่สูงที่ผู้ปกครองต้องแบกรับทั้งเรื่องหลักสูตรที่ล้าสมัยไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานต่อไปในอนาคตประเด็นแรกที่อยากจะสะท้อนปัญหาให้ท่านประธานได้รับทราบก็คือความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษาครับ
วันนี้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษามีอยู่ประมาณ 35,000 แห่งครับท่านประธานทราบไหมครับใน 35,000 แห่งมีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่มากถึง 14,600 กว่าแห่งครับคิดเป็นสัดส่วนแล้วอยู่ที่ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งบางโรงเรียนปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคืออะไรครับปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือในบางโรงเรียนมีครูทั้งโรงเรียนเนี่ยคนหนึ่ง2คนครูคนนี้ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างสอนทุกวิชาประจำชั้นทุกวิชาทำหน้าที่ดูแลสอนทุกสาระวิชานี่ยังดีนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูนที่ได้กรุณาลดภาระของครูด้วยการจัดพะโลงไปให้กับทุกโรงเรียนที่ขาดแคลนนอกจากนั้นครับภาพทางด้านขวามือครับสีแดงๆที่ท่านประธานเห็นนั่นคือจำนวนครูที่สอนที่ตรงกับหลักสูตรสาขาวิชาครับด้านบนภาษาไทยและก็ไล่ลงมาครับไอ้สีน้ำเงินนี่คือครูที่เราต้องเอาคนที่จบด้านอื่นมาสอนทดแทนในสาขาที่ครูไม่พอครับท่านเห็นตัวเลขแล้วก็จะตกใจครับว่ามีสาขาวิชาจำนวนมากในวันนี้ที่สอนโดยครูที่ไม่ได้จบทางด้านนั้นมาครับครูภาษาไทยต้องสอนวิทยาศาสตร์ต้องสอนภาษาอังกฤษต้องสอนสังคมต้องสอนทุกวิชาครับและสภาพแบบนี้กระทรวงศึกษาผมก็เห็นใจครับท่านจะไปเติมครูให้ครบชั้นเรียนจะไปเติมครูให้ครบทั้งสาระวิชาก็ทำไม่ไหวแล้วครับจะยุบโรงเรียนจะควบรวมโรงเรียนชุมชนก็ไม่ยอมมันอยู่ในสภาวะจะกลับตัวมันก็ไม่ได้จะเดินต่อไปมันก็ไปไม่ถึงครับด้วยสภาพแบบนี้เราจะคาดหวังคุณภาพของการศึกษาให้กับประเทศเราจะคาดหวังการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับลูกหลานของพวกเราได้อย่างไรครับโรงเรียนในวันนี้จึงอยู่ในสภาพเจริญเป็นกระจุกแต่เจ๊งกระจายไปทั่วทั้งประเทศนอกจากความเหลื่อมล้ำที่ผมได้กล่าวมาครับยังมีความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากความยากจนวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าภาระจากการส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากของครอบครัวมันเป็นความเจ็บปวดครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกพรรคการเมืองรวมถึงท่านประธานด้วยก็เห็นว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เราต้องเห็นลูกหลานอนาคตของพวกเราต้องถูกคัดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือเพียงเพราะพ่อแม่เขาครอบครัวเขาไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนครับดูตัวเลขและตกใจครับดูตัวเลขจากกระทรวงศึกษาวันนี้เรามีเด็กยากจนจากครอบครัวที่ต้องเรียกว่ายากจนเป็นพิเศษสูงถึง 1,200,000 กับอีก 50,000 คนครับนอกจากนั้นแล้วไม่น่าเชื่อนะครับเรามีเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากการศึกษาเมื่อปี 2565-66 อยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าคนเรามีนักเรียนทั้งประเทศอยู่ประมาณ10ล้านคนครับ1ล้านคน 10% ครับที่ต้องออกจากการศึกษาไม่ได้อยู่ในระบบของการศึกษาดูตัวเลขตรงนี้น่าตกใจครับท่านประธานและแปลกไหมครับแปลกที่วันนี้รัฐบาลหลายชุดหลายสมัยเราทำกันมาก็คือเรามีนโยบายเรียนฟรี15ปีทำไมเรียนฟรี15ปีแต่ยังมีเด็กจำนวนมากมายเป็นล้านคนที่ต้องหลุดออกจากการศึกษาในแต่ละปีล่ะครับทำไมเราเรียนฟรีแล้วยังมีเด็กนักเรียนที่ยังต้องเป็นหนี้กองทุนเพื่อการศึกษาที่วันนี้ค้างชำระอยู่3ล้านกว่าคนล่ะครับทำไมเรียนฟรีเรายังมีเด็กนักเรียนที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่เขาต้องไปกู้กยศ.มาและผิดนัดชำระหนี้อีก2ล้านกว่าคนล่ะครับทำไมเรียนฟรีแล้วรัฐบาลยังปล่อยให้คุณภาพทางการศึกษาไปขึ้นอยู่กับความจนความรวยความมีเงินของผู้ปกครองล่ะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้ประเทศเราไอ้ที่บอกว่าเรียนฟรีมันไม่มีอยู่จริงครับไอ้ที่เรียนฟรีไม่มีอยู่จริงผมก็ไปดูงบประมาณของกระทรวงศึกษาครับเป็นความพยายามของรัฐบาลทุกชุดครับที่พยายามจะจัดสรรและเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนทั้ง5ด้านปีนี้ผมไปดูตัวเลขนี่เงินอุดหนุนสูงถึง 79,000 กว่าล้านนะครับเกือบ 80,000 ล้านบาทที่อุดหนุนไปเป็นค่าสนับสนุนการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นค่าชุดนักเรียนให้กับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะไปลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนตกแล้วเฉลี่ยแล้วตัวเลขอุดหนุนรายหัวต่อปีอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทแต่มันไม่พอครับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 17,000 กว่าบาทต่างกันเกือบ3เท่าตัวครับค่าใช้จ่ายและภาระตรงนี้แหละครับที่ผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กต้องแบกรับไว้บนบ่าของเขาเพื่อที่จะ
สร้างอนาคตสร้างหลักประกันที่ดีให้กับลูกหลานและอนาคตของประเทศชาติผมยกตัวอย่างง่ายๆครับชุดนักเรียนครับเราถกเถียงกันมากวันนี้ก็มีข่าวกันมากเราจะเอาอย่างไรกับชุดลูกเสือชุดนักเรียนครับกระทรวงศึกษาอุดหนุนอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ500กว่าบาทซื้อชุดนักเรียนชุดนึงไม่พอครับนอกจากนั้นใส่ชุดไปเรียนนี่ไม่ได้แค่ชุดนักเรียนนะครับต้องมีชุดลูกเสือชุดพละชุดประจำโรงเรียนชุดท้องถิ่นชุดไทยอาสาเต็มไปหมดทั้งหมดคือเงินที่ผู้ปกครองต้องจ่ายนอกจากนั้นยังมีค่าเรียนค่าตำราอุปกรณ์การเรียนเต็มไปหมดครับถึงได้บอกว่าวันนี้เรียนฟรีมันไม่มีอยู่จริงยิ่งเรียนสูงขึ้นไปจบมัธยมและจะไปต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาไปต่อมหาวิทยาลัยยังต้องเจอค่ากวดวิชาต้องไปเจอติวเพื่อที่จะทำคะแนนสอบได้ดีต้องไปทำพอร์ตโฟลิโอซึ่งหมดเงินอีกหลายพันจนถึงหลายหมื่นบาทท่านประธานจะเห็นครับว่าวันนี้การส่งลูกเข้าไปเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศผู้ปกครองครอบครัวต้องแบกรับภาระมากมายมหาศาลระบบแบบนี้เองครับที่มันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยระบบแบบนี้เองครับที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนับวันมันจะยิ่งห่างขึ้นห่างขึ้นและห่างขึ้นถึงได้บอกครับว่าเรียนฟรีมันยังไม่มีอยู่จริงนอกจากความเหลื่อมล้ำครับผมยังได้ฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดถึงหลักสูตรที่วันนี้โครงสร้างแกนกลางหลักสูตรของกระทรวงศึกษามันไม่ได้ตอบโจทย์กับอนาคตอีกต่อไปเราได้เห็นปัญหามากมายครับเด็กจบมาไม่มีงานทำหลักสูตรล้าหลังตกยุคตกสมัยและเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับเสียใจกับประเทศไทยที่ผลสอบพิซซ่าปีล่าสุดประเทศไทยรั้งท้ายนะครับอยู่ในอันดับที่58จาก81ประเทศที่เข้าทดสอบเขาทดสอบอะไรครับทดสอบการอ่านวิเคราะห์ทดสอบคณิตศาสตร์ทดสอบวิทยาศาสตร์สิ่งที่คะแนนออกมาเราตามหลังเพื่อนบ้านชนิดไม่ติดฝุ่นคือตามหลังสิงคโปร์ตามหลังเวียดนามตามหลังมาเลเซียเพราะหลักสูตรของพวกเราไม่ได้สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นหรอกครับเน้นสอนให้ท่องจำหลักสูตรเหล่านี้มันล้าสมัยไปแล้วและด้วยระบบขั้นตอนของกระทรวงศึกษากว่าจะยกร่างหลักสูตรใหม่กว่าจะเขียนหลักสูตรกว่าจะทดลองสอนกว่าจะได้เรียนจริง 2-3 ปีแล้วครับและบนโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ 2-3 ปีกว่าจะเขียนหลักสูตรใหม่เสร็จหลักสูตรใหม่มันก็มาแล้วครับก็ตกโลกตามไม่ทันเป้าประสงค์สุดท้ายของการศึกษาผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกเห็นตรงกันหมดแล้วครับนั่นก็คือจบออกมาเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเขาจบออกมาเพื่อไปสร้างความมั่นคงไปสร้างรายได้ไปหาเลี้ยงปากท้องให้กับเขาทำให้เด็กนักเรียนทำให้อนาคตของชาติยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้นอกจากนั้นเราอยากเห็นหลักสูตรที่มันสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนให้เกิดการอัพสกิลรีสกิลที่พวกเราพูดกันมาตลอดระยะเวลา 2-3 วันนี้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาครับพวกกระผมพรรคภูมิใจไทยอยากจะนำเสนอรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาในการจัดทำงบประมาณเพื่อที่จะพลิกโฉมการศึกษาไทยผมดีใจครับที่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มพูนชิดชอบได้ยกระดับการศึกษาผ่านนโยบาย anywhere anytime ทั่วถึงเท่าทันเท่าเทียมและที่สำคัญทันโลกประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับสิ่งที่พวกเราพรรคภูมิใจไทยอยากจะนำเสนอถึงรัฐบาลอยากจะนำเสนอถึงกระทรวงศึกษาให้ทำครับประกอบไปด้วย3เรื่องหลักๆที่สำคัญประการแรกครับเรื่องของแพลตฟอร์มประการที่2เรื่องของ National Credit Bank หรือระบบธนาคารหน่วยกิจและประการที่3ที่จะเติมอาวุธและก็ติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกหลานของพวกเราคือระบบ Portfolio Applicationผมขออนุญาตนำเสนอไปทีละประเด็นทีละประเด็นครับประเด็นแรกครับเรื่องของแพลตฟอร์ม National Digital Learning Platform แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้แพลตฟอร์มที่จะรวมเอาคลังปัญญาของชาติเพื่อสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยแพลตฟอร์มนี้คืออะไรครับแพลตฟอร์มนี้จะนำเอาคอนเทนต์วิชาการต่างๆที่สอนโดยครูชั้นนำของประเทศที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเอามารวมเอาไว้เพื่อที่จะให้อยู่ในแพลตฟอร์มนี้และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนให้กับประชาชนที่สนใจสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาและเป็นการสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริงแพลตฟอร์มนี้จะปลดล็อกเรื่องการเรียนที่มีคุณภาพเรียนฟรีทุกที่ทุกเวลา
จะปลดล็อกเรื่องของหลักสูตรที่มันแข็งตัวที่มันไม่ยืดหยุ่นที่มันไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานและที่มันตกยุคไม่ทันกับโลกไม่ตอบโจทย์ทักษะในการเรียนรู้ของโลกในศตวรรษที่21ที่สำคัญครับระบบแพลตฟอร์มนี้มันจะไม่ใช่เกิดประโยชน์กับเฉพาะนักเรียนแต่มันจะเกิดประโยชน์ไปถึงนักศึกษาเกิดประโยชน์ไปถึงคุณครูที่จะต้องมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของตัวเองและยังมีประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่อัพสกิลหรือรีสกิลที่เราพูดกันมาน่าเสียดายนิดเดียวครับผมไปดูในงบประมาณที่กระทรวงศึกษาเสนอขึ้นไปเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของผลิตสื่อในการเรียนการสอนที่จะมาใส่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้อย่างที่เพื่อนสมาชิกขออภัยเอ่ยนามครับท่านสส.ตวงทิพย์ครับเปรียบเอาไว้ไม่ผิดเลยครับบอกว่าเหมือนกับการปลูกบ้านสร้างแพลตฟอร์มเอาไว้แต่ไม่สนับสนุนให้เอาเฟอร์นิเจอร์ไม่สนับสนุนให้เอาคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ประการที่2ครับข้อเสนอที่2นอกจากการมีแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ที่จะเป็นคลังปัญญาแล้วไม่พอครับวันนี้เรายังต้องมี National Credit Bank System หรือการสะสมหน่วยกิจที่มันจะต้องเชื่อมโยงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการครับต้องเชื่อมโยงไปทุกสถาบันของอุดมศึกษาและเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เป็นคนที่ตลาดแรงงานที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เข้าทำงานด้วยระบบแบบนี้มันดีอย่างไรครับเด็กนักเรียนคนไหนที่เรียนหนังสือเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะสะสมหน่วยกิจเอาไว้ได้นอกจากสะสมหน่วยกิจตามวิชาที่เขาสนใจแล้วสามารถที่จะถ่ายโอนหน่วยกิจตรงนี้ต่อไปเทียบโอนจากระดับชั้นม.ปลายถ้าเขาขยันมีเวลาเรียนตั้งใจเรียนมีสติปัญญาที่ดีขยันเรียนมีหัวดีเขาสามารถที่จะจบม.ปลายได้เร็วกว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะเก็บหน่วยกิจบางส่วนเพื่อที่จะไปต่อยอดในการไปเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาไปเรียนระดับชั้นปวส.ไปเรียนระดับชั้นมหาวิทยาลัยได้เร็วกว่าคนอื่นการลดเวลาเรียนในระบบมันเท่ากับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเราอยู่ในระบบ6บวก6บวก4ครับเรียนประถมเรียนมัธยมและเรียนมหาวิทยาลัย14ปีถ้ามันลดลงมาเหลือ12ปีได้ลดลงมาเหลือ11ปีได้นั่นเท่ากับลดภาระของผู้ปกครองที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนและเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับลูกหลานของพวกเราได้เข้าไปสู่ตลาดแรงงานที่ตรงและตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานที่มากขึ้นผมกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ครับท่านรัฐมนตรีแรงงานเมื่อสักครู่นี้ท่านเพิ่งจะยืนยันต่อกลางสภาตรงนี้ว่าท่านจะนำเอาระบบเครดิตแบงค์ที่ผ่านของระบบเครดิตแบงค์ตรงนี้เนี่ยใครไปอบรมใครไปผ่านการหลักสูตรระยะสั้นต่างๆก็สามารถที่จะเอาเครดิตแบงค์ตรงนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างอะไรได้ให้กับตัวเองได้และสุดท้ายครับด้านที่3ที่จะเป็นข้อเสนอที่อยากจะเสนอแนะขึ้นไปนั่นคือระบบพอร์ตโฟลิโอครับถามบอกว่าตัวนี้ดีอย่างไรครับมันจะดีตรงที่ว่า1เรามีแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้แล้ว2เราสามารถที่จะเก็บหน่วยกิจต่างๆได้แล้ว3ครับเมื่อเก็บมาได้แล้วมันจะบอกเลยครับว่าเด็กนักเรียนคนนี้คนที่ทำงานด้านนี้นะครับมีสกิลมีทักษะทางด้านไหนและถ้าต่อไปในอนาคตเขาอยากที่จะไปต่อสายไปทำงานทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทเอกชนครับจะเป็นคนที่ออกแบบผ่านระบบ AIว่าถ้าหากว่าเขาต้องไปทำงานด้านนี้สกิลทักษะที่เขาต้องการที่ควรจะต้องมีเพื่อที่จะรับคนเหล่านี้เข้าทำงานเนี่ยควรที่จะมีทักษะทางด้านไหนบ้างเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราได้มีแนวทางที่ชัดเจนครับวันหนึ่งเขาอยากจะไปเป็นวิศวะด้านคอมพิวเตอร์เขาควรที่จะรู้ครับอีก5ปีต่อไปบริษัทตลาดจัดหาแรงงานอยากจะได้คนแบบไหนเข้าไปทำงานวันนี้เราไม่รู้ครับเด็กนักเรียนค้นหาตัวเองไม่เจอก็เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปกับการเรียนสุดท้ายจบมาไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนทำงานก็ไม่ตรงสายระบบแอปพลิเคชันตรงนี้จะสามารถแนะนำแนะแนวทางระบบ AI ตรงนี้จะสามารถช่วยให้คนนั้นเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มันจะตอบโจทย์กับตลาดแรงงานได้มากขึ้นในอนาคตและที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องประชาชนตลาดแรงงานที่ต้องการที่จะอัพสกิลหรือรีสกิลของตัวเองก็สามารถที่จะมาทำผ่านระบบทั้ง3ด้านที่พวกกระผมพรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอไปในวันนี้ได้และผมดีใจครับท่านประธานเมื่อวานนี้ผมฟังเพื่อนสมาชิกขออภัยที่เอ่ยนามท่านครับท่านส.ส.ผลิตครับจากพรรคก้าวไกล
ท่านพูดในประเด็นที่ใกล้เคียงกันและผมดีใจครับที่วันนี้ฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราเห็นตรงกันถึงแนวทางและหลักการที่จะใช้เทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มมายกระดับในการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณภาพการศึกษาของชาติและเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถทำงานร่วมกันในการติดตามกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ฝ่ายการเมืองสภาแห่งนี้ได้เห็นตรงกันแต่จะดีใจกว่านั้นครับถ้าท่านเห็นความสำคัญแบบนี้เห็นว่านี่คือสิ่งแนวทางที่พวกเราจะเดินไปถ้าท่านจะกรุณาลงมติเห็นชอบพิจารณางบประมาณของปีนี้และทำงานด้วยกันก็จะเป็นพระคุณนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับโดยสรุปทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอมาและทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงสภาแห่งนี้อภิปรายกันมา3วัน3คืนผมเชื่อครับว่าทุกพรรคการเมืองพวกเราเห็นตรงกันครับเห็นตรงกันและอยากจะเห็นการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่มันไปแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของประเทศจริงๆไม่ใช่เป็นการจัดสรรงบประมาณเพียงเพื่อไปตอบโจทย์ความต้องการของฝ่ายการเมืองแค่ไม่กี่คนและทุกพรรคการเมืองมีเป้าหมายแบบเดียวกันแหละครับคืออยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีกว่าเดิมแต่การจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั้นเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับบางคนเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องเปลี่ยนด้วยระบบเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีพี่น้องประชาชนมีเงินเดี๋ยวประเทศมันก็ดีบางคนมองว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ต้องไปเปลี่ยนแปลงการเมืองต้องไปเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนี้ถึงจะดีได้พวกเราพรรคภูมิใจไทยเราเชื่อครับว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงการศึกษาเมื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศนี้ได้และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงคุณภาพของคนในประเทศนี้ได้เมื่อนั้นแหละครับเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันได้ผมจึงขอโอกาสนี้ในท้ายที่สุดเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับมาช่วยกันปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศไทยไปพร้อมๆกันกราบขอบคุณท่านประธานครับ